ชื่นชมจากใจคุณตอดปิติสามีของนุ่นบรยุทธ์ควักเงินส่วนตัวซื้อหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาล 500,000 บาทค่ะได้มีเพจหนึ่งได้ออกมาพบเรื่องราวดีๆเมื่อวันที่8มีนาคม2563ที่ผ่านมาหลังจากที่ไวรัสโควิด-19 ระบาดจนทำให้หน้ากากอนามัยขาดแคลนและหาซื้อได้ยากตอนนี้หลายหน่วยงานต้องเข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแทบทุกวันค่ะเช่นเดียวกับทางเพจของเราก็ขอเป็นกระบอกเสียงอีกหนึ่งแรงที่สำคัญที่จะช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ค่ะโดยล่าสุดนี้ได้ออกมาเผยว่าคุณตอดปิติสามีของนางเอกนุ่นวรนุชได้ออกเงินส่วนตัว 500,000 บาทเพื่อที่จะสมทบทุนซื้อหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลต่างๆค่ะโดยทางเพจได้ระบุว่าขอบคุณที่ฟ้ายังมีตานะดีใจน้ำตาไหลเลยหลังจากเมื่อคืนยันเช้าลุยทำเพจทั้งคืนพี่ต๊อดปิติพี่รมพักดีแก่ก็ทักเพจมาตอนเช้าบอกเบื้องต้นขอช่วยเหลือออกเงินส่วนตัวช่วยซื้อหน้ากากให้ควีนนำมาแจกโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆมูลค่า 500,000 บาทนะควีนจะนำมาส่งให้โรงพยาบาลต่างๆที่มาลงชื่อขอความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแถมตลอดทั้งคืนยังมีคนไทยใจดีทักมาขอที่อยู่โรงพยาบาลเพื่อส่งหน้ากากไปช่วยเหลืออีกค่ะน่ารักมากๆเลยทีเดียวตอนนี้มีโรงพยาบาลมาลงทะเบียนกว่า50โรงพยาบาลแล้วแหมโคตรจะสิ้นหวังเลยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอย่าลงหน้าเพจนะควีนเดี๋ยวผู้บริหารจะด่าคือจะตามมาว่ากันอยู่นั่นแหละคือยังกลัวสีหน้าอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ไหวนะถ้าใครอยากช่วยเหลือส่งหน้ากากให้ทางพวกคุณหมอและพยาบาลสามารถแจ้งหลังใหม่ได้ค่ะงานนี้ก็ขอให้พ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปไวๆค่ะและขอให้ทุกคนในประเทศไทยรวมถึงอื่นๆทั่วโลกปลอดภัยจากโรคไวรัสนี้และหาแนวทางแก้ไขเพื่อขจัดไวรัสโควิด-19 นี้ไปไวๆค่ะ